Merry Christmas กับ Happy New Year ด้วยนะครับขอให้ปีนี้ของทุกคนนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวไว้ถ้าว่างๆเรามาเจอกันแบบ face to face นะครับผม Happy New Year ครับน้องมิสโอเคช่วงนี้เหรอเอาเป็นสิ่งของหรือเป็นแบบทางใจดีเดี๋ยวให้เขาเลือกช้อยส์ละกันถ้าเป็นสิ่งของก็คงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะว่าช่วงนี้เขาซื้อบ้านใหม่กำลังทำบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าช่วงเทศกาลหรือว่ามันเกิดอะไรเงี้ยอยากได้แบบไหนเงี้ยจริงๆแล้วเขาแบบจริงๆแล้วนะเขาอยากได้เป็นแบบเป็นแฮนด์เมดอะไรเงี้ยที่จะทำด้วยแบบจากใจหรือว่าทำแบบด้วยมืออะไรเงี้ยจะมีคุณค่าทางจิตใจกับเขามากกว่าเงี้ยผมก็เลยอยากกำลังดีเลย์ว่าจะเอาให้แบบไหนครับ